อยู่ด้วยกันแค่1ปีแต่ความทรงจำดีๆยาวนานตลอดไปนี่คือเรื่องราวของความสัมพันธ์และสัญญาที่ไม่มีวันจางหายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Well Read EP 37 Channel ที่ไม่เพียงรีวิวเท่านั้นแต่ยังอ่านให้คุณฟังด้วยพบกับผมณัฐโทนัทอีกเช่นเคยกับคืนวันศุกร์และหนังสือดีๆที่คัดมาแล้วเพื่อคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมขอนำเสนอหนังสืออีกเล่มที่สร้างจากเรื่องจริงและภาพยนตร์เรียกน้ำตาอันเป็นตำนานการกล่าวขานของชาวญี่ปุ่นที่ว่ากันด้วยความซื่อสัตย์นั่นก็คือเรื่องฮาจิโกะนั่นเองครับนิยายสั้นๆแค่120หน้าขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องนี้แต่งโดยหลุยส์พรัสซึ่งนำแรงบันดาลใจมาจากตำนานของฮาจิโกะสุนัขพันธุ์อคิตะที่เฝ้ารอการกลับมาของเจ้าของจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตโดยฮาจิโกะนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับศาสตราจารย์อุเอโนะเจ้าของของมันเพียงแค่1ปีก่อนที่ศาสตราจารย์จะจากไปด้วยโรคร้ายอย่างกระทันหันแต่กระนั้นฮาจิโกะก็ยังเฝ้ารอเจ้าของของมันอยู่ทุกวันณที่เดิมๆที่เคยได้สัญญาไว้วันนี้ผมจะอ่านเรื่องนี้ในตอนต้นเรื่องซึ่งเป็นการพบกันระหว่างศาสตราจารย์และฮาจิโกะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาข้างเดียวที่เต็มไปด้วยคำสัญญาก่อนจะข้ามไปอ่านบทส่งท้ายของเล่มนะครับเช่นเคยครับถ้าท่านได้ฟังจบแล้วก็สามารถหาซื้อจับจองหรือจะยืมจาก TK Park กรุงเทพก็ได้เอาละครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปอ่านพร้อมๆกันได้เลยครับกับหนังสือเรื่องฮาจิโกะโดยหลุยส์พรัสแปลโดยคุณรัศมีกฤษณมิตรจากสำนักพิมพ์พิกโกโลคำนำสำนักพิมพ์ฮาจิโกะที่อยู่ในมือทุกท่านนี้คือผลงานการประพันธ์ของหลุยส์พรัสในภาษากาตาลันซึ่งแปลเป็นภาษาสเปนโดยออก้ากาเซียและแปลเป็นภาษาไทยอีกทอดหนึ่งโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนักแปลวรรณกรรมเยาวชนภาษาสเปนยุคบุกเบิกหลายๆท่านคงเคยได้ยินตำนานความรักความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขคู่นี้มาบ้างหรืออาจได้ชมภาพยนตร์ทั้ง2เวอร์ชันซึ่งสร้างมาจากเรื่องราวสุดซาบซึ้งกินใจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้ก็สร้างมาจากเรื่องที่ว่าเช่นกันและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ทุกข์สุขสมหวังเศร้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณจะได้รู้ว่าบางครั้งการรอคอยอาจมีความหมายสำหรับใครบางคนมากกว่าที่คิดภาคที่1คศ1924ถึง1925บทที่1ย่านชิบุย่าโตเกียวมกราคม1924รถไฟขบวนเก่าส่งเสียงหวูดอย่างเกียจคร้านบอกเวลาออกจากสถานีชิบุย่าไปทางทิศใต้ไม่กี่วินาทีต่อมากลุ่มควันจากป่องไฟก็ลอยแผ่เต็มอาณาบริเวณทำให้ท้องฟ้าสีครามสดใสของกรุงโตเกียวเปรอะเปื้อนทุกเช้าในวันนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโรอุเอโนะจะเปิดหน้าต่างห้องครัวที่หันไปทางแม่น้ำแล้วมุมปากของเขาก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างพึงพอใจเขาเห็นต้นอัลมอนด์เริงร่าและแสงแดดที่อาบไหลดอกตูมแรกๆของต้นนี่จะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่ไม่ค่อยเห็นได้บ่อยนักเขาพูดกับตนเองขณะต้มน้ำในกาจากชั้นบนยาเอโกะภรรยาของเขากำลังอาบน้ำอยู่และได้ยินเสียงน้ำในกาเดือดทั้งยาเอโกะและชิซุโกะลูกสาวที่น่ารักจะลงมากินอาหารเช้าในอีก10กว่านาทีศาสตราจารย์เอซาบุโร่นั่งเก้าอี้คอยให้กาต้มน้ำส่งเสียงหวีดเช่นเดียวกับเสียงรถไฟขณะออกจากสถานีชิบุย่าลงใต้เมื่อครู่นี้จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเสิร์ฟน้ำชาอย่างมีพิธีรีตองเขาหลุดคำพูดออกมาขณะสูดกลิ่นหอมของชาหลังจากนั้นเพียงชั่วครู่น้ำชาก็ค่อยๆไหลล่วงลงคอของเขาเขาใช้เวลา1นาทีเต็มเพื่อดื่มด่ำกับกลิ่นหอมและคอยเปิดหนังสือพิมพ์โยมิอุริเพื่ออ่านหัวข้อข่าวก่อนจะถึงเวลาขึ้นรถไฟไปที่โทไดเพื่อสอนหนังสือวงเล็บโทไดเป็นชื่อเรียกมหาวิทยาลัยโตเกียวสั้นๆครับเขาดูปฏิทินสีสดใสซึ่งแขวนอยู่ข้างงานแกะสลักที่คุณลุงอิบุกิได้ให้เขาและภรรยาเป็นของขวัญวันแต่งงานเมื่อ23ปีที่แล้วและเห็นว่า
วันนี้เป็นวันพุธจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงรองเท้าแตะของยาเอโกะขณะที่นางเข้ามาในห้องครัวพลางพูดว่าตอนกลับบ้านเย็นนี้คุณอย่าลืมไปรับลูกหมามาด้วยล่ะลูกสาวคุณคอยมันอยู่นะวันนี้เออจริงสิเจ้าหมาน้อยเขาตอบลืมไปแล้วว่าหลายสัปดาห์ก่อนโน้นได้สั่งลูกสุนัขพันอากิตะให้ชิซุโกะมันจะมาถึงคืนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเย็นนี้ก็น่าจะมาถึงสถานีรถไฟแล้วล่ะวันนี้ผมมีสอนตีโกนมิติเขาพูดขณะพับหนังสือพิมพ์อาจจะเลิกช้าหน่อยแต่ผมจะจำเอาไว้นะอย่าลืมก็แล้วกันนางชี้นิ้วกำกับไม่อย่างนั้นคุณจะทำให้ชิซุโกะผิดหวังเข้าใจไหมคะเอาหน้าผมจะไม่ลืมหรอกครับคุณนายยาเอโกะศาสตราจารย์เอซาบุโร่กล่าวอย่างเหลืออดรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องสุนัขพันอากิตะนี่ผมขอสัญญาอย่างจริงจังเลยแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมนะว่ามันเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรฉันรู้ค่ะท่านศาสตราจารย์อุเอโนะภรรยาตอบแต่คุณได้สัญญากับลูกสาวไว้แล้วนะคะโอเคโอเคเขาตอบด้วยความรู้สึกอยากจะรีบออกจากบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องเริ่มสู้รบกับครอบครัวในชั่วโมงแรกของวันผมจะไม่ลืมนะแล้วเขาก็สวมหมวกบนศีรษะที่ร้านโล่งราวกับลูกพลัมญี่ปุ่นขณะหยิบล่มและเอกสารการสอนเรื่องตีโกณมิติสำหรับการเกษตรขึ้นมาและบอกลาภรรยาจนกว่าจะถึงเวลากลับบ้านในตอนเย็นขณะเดินผ่านประตูบ้านเขาทอมเคารพบรรพบุรุษเพื่อขอให้มีวันทำงานที่ดีแม้ว่านั้นอาจจะไม่จำเป็นเพราะวันนี้อากาศดูแจ่มใสอยู่แล้วเมื่อออกจากบ้านเขาเจอกับผู้เฒ่ามิซุโนะที่เอาขยะออกมาทิ้งเขาทักทายผู้เฒ่าด้วยการเปิดหมวกชายชราพึมพำตอบสวัสดียามเช้าแล้วหายเข้าบ้านไปเฒ่ามิซุโนะที่น่าสงสารเขาพูดกับตนเองตั้งแต่ลูกชายตายไปในสงครามชิงเต่าวงเล็บชิงเต่าเป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับญี่ปุ่นโจมตีเยอรมันที่เมืองนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนนะครับ1914ตั้งแต่ลูกชายในสงครามชิงเต่าก็ไม่เคยเห็นเขาเงยหน้าขึ้นมาอีกเลยจากนั้นเขาก็เดินมุ่งหน้าไปทางถนนที่มีต้นซากุระเลี้ยวไปทางวัดและเดินต่อไปจนถึงสถานีชิบุย่าที่แออัดรถรางวิ่งเฉียดข้างเขาไปแต่ศาสตราจารย์เอลซาบุโร่ก็ไม่สะดุ้งเพราะเขารู้ว่ามันไม่อาจออกนอกเส้นทางได้มันก็เหมือนกับรถไฟนั่นแหละที่ทั้งตรงเวลาและไว้ใจได้แล้วก็เหมือนกับตัวเขาเองด้วยที่ไม่เคยขาดสอนแม้แต่ครั้งเดียวและรักษาคำมั่นสัญญาเสมอไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่จริงจังหรือไม่ก็ตามพอมาถึงจตุรัสเขาก็ทักทายคุณชูโตะแม่ค้าขายขนมหวานแล้วมองขนมวากาชิและขนมอันมิสึเคลือบน้ำตาลด้วยดวงตาเป็นประกายเธอชื่นชมท่าทีของเขาอย่างสุขใจและทักทายกลับไปว่าสวัสดีค่ะท่านศาสตราจารย์ว่าไงคะอยากกินขนมหวานอะไรไหมอาจจะขากลับนะครับคุณชูโตะไว้ตอนขากลับนะเขาตอบพลางผลักประตูสถานีรถไฟโดยไม่ละสายตาไปจากขนมหวานที่ดูเหมือนจะทำเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยรีบหน่อยนะคะของเพิ่งทำวันนี้ถ้าชักช้าอาจไม่เหลือเอานะเธอหัวเราะผมจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคุณชูโตะศาสตราจารย์เอซาบุโร่ยิ้มผมสัญญาอย่างจริงจังเลยวันนี้ที่มหาวิทยาลัยโทไดแห่งกรุงโตเกียวทุกอย่างผ่านไปอย่างน่าพึงพอใจศาสตราจารย์เอซาบุโร่เข้าสอนชั่วโมงตีโกณมิติสำหรับการเกษตรและการฟื้นฟูดินที่แตกระแหงจากนั้นก็เข้าร่วมประชุมกับคณบดีแล้วพอถึงเวลา 4:55 นาทีเขาก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านรถไฟขับเลียบสวนสาธารณะชิโยดะซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังอิมพีเรียลและทุกครั้งที่ผ่านบริเวณนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่อุเอโนะก็จะถอดหมวกออกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อจักรพรรดิไทโชพร้อมกับสายศีรษะช่างน่าสงสารพระองค์ท่านเขาครวญตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ต้องทุกข์ทรมานโดยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นเวลา10ปีมาแล้วที่เจ้าชายฮิโรฮิโตะพระราชโอรสทรงดูแลทุกอย่างแทนยังมีเรื่องเล่าขานกันในสมัยนั้นด้วยว่าแทนที่จักรพรรดิไทโช
จะทรงคลี่ร่างพระราชดำรัสที่อยู่ในพระหัตถ์พระองค์กลับม้วนมันทำเป็นกล้องส่องทางไกลเพื่อใช้ทอดพระเนตรดูฝูงชนแทนวงเล็บนะครับสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นนะครับในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะบริเวณพระราชวังล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินสูงตระหง่านจักรพรรดิไทโชหรือสมเด็จพระจักรพรรดิโยชิฮิโตะนะครับคือจักรพรรดิองค์ที่123ของจักรวรรดิญี่ปุ่นพระองค์ถูกมองว่าเป็นปัญหาต่อญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่สุดเนื่องจากมีพระอาการประชวรทางด้านประสาทมาตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารและไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เช่นพระบิดาอ่านกันต่อนะครับเวลา 5:25 นาทีรถจักรไอน้ำขบวนเล็กก็มาถึงสถานีชิบูย่าผู้โดยสารเริ่มเปิดประตูไม้ลงรถไฟมาบรรดาสุภาพบุรุษจะช่วยจับมือประคองเหล่าสุภาพสตรีในชุดกิโมโนไหมสีสันสดใสตัดเย็บโดยคุณฮิจิงูโอะหรือคุณฮิจิงูโระช่างตัดเย็บ2คนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของโตเกียวเด็กๆที่กลับจากโรงเรียนพากันวิ่งไปยังประตูที่เปิดออกไปสู่จตุรัสเล็กๆซึ่งมีต้นซากุระอยู่3ต้นคนสุดท้ายที่ออกมาอย่างใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรต้องเร่งรีบคือศาสตราจารย์เอซาบุโรอุเอโนะเขาเดินพลางใช้ไม้เท้าคู่เงินตรงปลายของตัวเองเคาะหินที่ปูทางเท้าขณะยิ้มน้อยๆเมื่อนึกถึงคำพูดของนายทหารหนุ่มที่พูดกับนักศึกษาสาวแห่งมหาวิทยาลัยและนึกถึงการที่เธอยิ้มขวยเขินแก้มเป็นสีแดงโอ้ความรักนี่นะเขาพูดเป็นเวลา20กว่าปีแล้วที่ศาสตราจารย์เอซาบุโรอุเอโนะเดินออกจากสถานีรถไฟผ่านประตูสีแดงเป็นคนสุดท้ายทุกวันหลังจากซื้อขนมวากาชิแสนอร่อยของคุณชูโตะเขาก็ตรงกลับบ้านพร้อมกับเสียงอึกทึกในเมืองที่ค่อยๆซาลงและผู้คนกลับเข้าบ้านกันหมดสังเกตได้จากปล่องไฟเล็กๆตามบ้านซึ่งพ่นควันออกมาแสดงว่าได้เวลาอาหารเย็นแล้วเขาเดินกลับมาทางถนนอิโนะคาชิระและเลียริมฝีปากขณะคิดว่าจะขอให้ภรรยาทำปลาทูน่าจานโปรดที่โรยงาและสมุนไพรพร้อมด้วยข้าวสวยที่หุงสุกใหม่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อถึงบ้านถอดรองเท้าวางไม้เท้าและร่มลงในที่วางของมันแล้วเขาก็เดินเข้าครัวพางฮัมเพลงคาจูชะโนอุตะของซูมาโกะมัสอินักร้องผู้ยิ่งใหญ่เมื่อได้ยินเสียงเขาเข้าครัวภรรยาซึ่งกำลังเลือกปลาอยู่ที่อ่างล้างจานก็หันมาและถามเขาก่อนที่จะกล่าวทักทายสวัสดียามเย็นซะอีกว่าแล้วหมาล่ะศาสตราจารย์ชะงักตัวแข็งทื่ออยู่ที่ประตูและไม่รู้จะตอบอย่างไรเขาลืมเจ้าสุนัขพันอากิตะที่จะมอบให้ลูกสาวไปเสียสนิทเลยสมองคุณมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนางอุทานขณะเอามีดชี้ไปที่หน้าผากเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีทั้งหมาและความทรงจำสมองทึบจริงๆเราคิดอะไรอยู่นะนี่ศาสตราจารย์เอฟซาบุโร่ค่ำควรสงสัยจะเป็นขนมหวานคุณชูโตะละมั้งเขายิ้มพลางเลียนวลถึงสมองไม่ได้จำแต่เท้ายังดีอยู่อีกทั้งถ้าอยากจะกินอาหารเย็นแสนอร่อยที่มีปลาทูน่าย่างโรยงากับสมุนไพรเล็กน้อยเขาต้องรีบหมุนตัวกลับไปและเรียกคิคุซาบุโร่คนสวนของบ้านซึ่งหน้าตาไม่เป็นมิตรนักเพื่อกลับไปยังสถานีรถไฟก่อนที่ห้องเก็บพัสดุพันของสถานีจะปิดบทที่2ย่านชิบุย่าโตเกียว1924ศาสตราจารย์เอซาบุโรอุเอโนะสวมเสื้อกันหนาวอย่างดีแม้ว่าหิมะจะยังไม่ตกที่โตเกียวแต่ลมก็หนาวเสียดกระดูกราวกับมีคนลอบเอากริดมาเสียบยิ่งไปกว่านั้นวิทยุยังประกาศว่าในปีนี้หิมะน่าจะตกหนักมากด้วยศาสตราจารย์เดินนำหน้าคนสวนคิคุซาบุโรกลับไปยังสถานีชิบุย่าดวงจันทร์ส่องสว่างเป็นสีขาวและดูเย็นเยียบราวกับเหรียญ1เยนรออยู่บนท้องฟ้าสีดำสนิทซึ่งลมได้พัดพาก้อนเมฆไปจนหมดโคมไฟสีแดงและสีน้ำเงินริมทางเดินบนถนนเปิดสว่างสวยและมีเสียงดนตรีพื้นเมืองดังมาจากร้านรวงจำนวนไม่น้อยเช่นเสียงสนอสายและกันวานของเกอิชาที่ดีดชามิเซงเครื่องดีดสามสายขณะร้องเพลงโศกเศร้าเกี่ยวกับชายหนุ่มซึ่งจากไปรบและไม่เคยได้กลับมาพบคนรักของเขาอีกเลยในตอนท้ายของศิลปินคนนี้ได้ขับขานเพลงกล่อมเด็กยอดนิยมซึ่งศาสตราจารย์เอซาบุโร่หยุดฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกตัวว่าสายแล้วจึงบอกคนสวนคิคุซาบุโร่ที่เดินตามหลังเขาอยู่2ก้าวว่า
เร็วก็เถอะคิคุซาบุโร่ถ้าฉันกลับบ้านโดยไม่มีเจ้าหมาน้อยนั้นแล้วก็ฉันคงไม่ได้กินข้าวเย็นแน่เพียงไม่นานพวกเขาก็มาถึงจตุรัสเล็กๆหน้าสถานีชิบุยาซึ่งในตอนนั้นคุณเคนโตะซาโตะในสถานีรถไฟกำลังจะปิดประตูโถงกลางพอดีเมื่อเห็นศาสตราจารย์ที่สถานีอีกครั้งในเวลาไม่ปกติเช่นนี้ในสถานีที่มีหนวดร้อมแรมและสวมแว่นตากรอบโลหะก็รู้สึกประหลาดใจเขาตรงเข้าไปหาศาสตราจารย์ทันทีและทักทายด้วยความเคารพสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์สวัสดีครับคุณซาโตะวันนี้งานเสร็จแล้วนะครับนายสถานีพูดอย่างพึงพอใจพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งเราถึงจะเริ่มงานกันใหม่ท่านลืมอะไรไว้หรือครับไม่ผมใช่เขาเอ่ยแกเรามารับพัสดุนะครับนายสถานีมองไปยังห้องพัสดุพันแล้วพูดว่าท่านโชคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ได้ยินเช่นนั้นศาสตราจารย์ก็รีบเดินเข้าไปในห้องทำงานโดยมีคนสวนตามไปสวัสดีอิบุกิเขาทักทายเจ้าหน้าที่ห้องพัสดุพันสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์อุเอโนะหนาวจริงๆเลยนะนี่ท่านมาพูดกับผมว่าหนาวเนี่ยนะชายหนุ่มผู้มีใบหน้าอ้วนกลมราวกับเขมือบขนมหวานทั้งหมดของคุณชูโตะเข้าไปบนผมบอกหัวหน้าซาโตะเป็นร้อยครั้งแล้วละครับว่าช่วยเอาเครื่องทำความร้อนมาวางให้ผมสักเครื่องแต่ไม่มีทางเลยครับเขาขี้เหนียวมากและผมก็ต้องอยู่ตรงนี้สวมถุงมือกับผ้าพันคอดื่มชาร้อนวันละหลายแก้วทั้งวันเพื่อสู้กับความหนาวเขาพูดไปตัวสั่นไปผมน่าจะมีห้องทำงานอยู่ในห้องน้ำเสียเลยเพราะผมต้องออกไปปัสสาวะหลายครั้งมากศาสตราจารย์เอซาบุโร่แอบหัวเราะแต่วันนี้มันค่ำเกินไปแล้วที่จะอยู่ต่อและฟังอิบุกิบนเรามารับกล่องใส่ลูกสุนัขที่ส่งมาจากเมืองโอคาเตะนะครับศาสตราจารย์บอกโอ้ใช่เจ้าสัตว์ที่น่าสงสารมันมาถึงตั้งแต่บ่ายแล้วครับไม่รู้ป่านนี้มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าได้ยินดังนั้นศาสตราจารย์ถึงกับสะดุ้งโยงแต่ก็ถามอะไรไม่ได้เพราะอิบุกิลุกขึ้นและหายไปอยู่ระหว่างชั้นวางของต่างๆแล้วพลางกลด่าความหนาวเหน็บสักพักเขาก็ออกมาใหม่พร้อมกับลังไม้ที่มีรูเจาะอยู่เต็มไปหมดนี่ครับท่านศาสตราจารย์เขาบอกขณะยื่นลังให้ตามที่เขาบอกมาแล้วครับพันอากิตะสีขาวราวเกล็ดหิมะทีเดียวซึ่งนับว่าแปลกมากสำหรับทุนักพันนี้แต่ก็ช่างเถอะผมกลัวแต่ว่ามันจะทนการเดินทางไม่ไหวเท่านั้นแหละครับศาสตราจารย์เปิดลังไม้ซึ่งมีชื่อที่อยู่ของเขาแปะไว้แล้วก็เห็นว่าข้างในมีหมาน้อยพันอากิตะดังที่อิบุกิบอกนอนอยู่ขนาดตัวมันไม่ใหญ่ไปกว่าลูกบอลผ้าเลยไม่รู้มันเผชิญกับอะไรมาบ้างระหว่างที่อยู่ในลังไม้นี่อิบุกิพูดต่อคิดเอาเองทั้งอาเจียนและปัสสาวะมาตลอดทางเลยที่จริงมันก็แค่หมาน้อยตัวนึงเองไม่น่าจะต้องมาตายอย่างนี้อิบุกิเธอพูดอะไรนะศาสตราจารย์แย้งกลับอย่างไม่ค่อยพอใจนักมันยังไม่ตายสักหน่อยแม้ว่ามันจะดูเหมือนตายก็เถอะแต่มันยังไม่ตายนะตอนนี้เองที่เจ้าหมาน้อยเงยหัวขึ้นมาและจ้องศาสตราจารย์เอซาบุโร่เขม็งเขารู้ได้ในทันทีว่ามันเป็นหมาที่เชื่องขนของมันดกเหมือนหมาพันนี้ทุกตัวและมันยังมึนงงอยู่เลยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษคือมันสามารถมองเขาแบบนั้นได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้มองมาราวกับตัดเพาะที่เอามันเดินทางมาในตู้เย็นตลอด2วัน2คืนเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่มีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นและดูฉลาดเฉลียวแฝงอยู่ในดวงตาที่เศร้าส้อยของมันแม้ว่าศาสตราจารย์เอซาบุโร่จะต้องลงพื้นที่ภาคสนามในแถบชนบทของโตเกียวไกลกับพระราชวังอิมพีเรียลและต้องคลุกคลีกับสัตว์ทุกประเภทเขาก็ไม่เคยพบสัตว์ตัวใดที่จ้องมองเขาราวกับไม่ได้คาดหวังสิ่งใดแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนว่ามันหวังทุกอย่างในตัวเขาเลยเจ้าหมาน้อยที่น่าสงสารอิบุกิพูดต่อถูกขังอยู่ในลังตั้ง2วันดูเหมือนมันจะลังนี่ศาสตราจารย์ขัดจังหวะผมจะเอาไปแล้วนะครับพอได้ยินว่าจะเอามันออกไปจากที่นี่หางของมันก็เริ่มกระดิกและแกว่งตีไปยังด้านข้างของลังที่มันนอนอยู่ได้เลยครับกรุณาประทับตานี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่นำปากกาและหมึกมาให้ศาสตราจารย์เอซาบุโร่จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานและจากนั้นเขาก็ทำสิ่งที่ไม่คิดจะทำมาก่อนเขาอุ้มเจ้าตัวน้อยไว้ในวงแขนและแปลกใจที่มันเบาเหลือเกินมันคงอายุยังไม่ถึง2เดือน
ขาคิดขณะกอดมันเจ้าหมาน้อยที่ขาวราวดอกซากุระหรือไม่กระดอกมะตูมขดตัวในอ้อมแขนของศาสตราจารย์จากนั้นก็ทำเสียงราวกับถอนหายใจก่อนที่เขาจะทันเดินออกประตูตามมาด้วยเสียงคนสวนคิซาบุโร่ที่เดินมาและคอยถือโคมไฟให้เจ้าหมาน้อยพลอยหลับไปเสียแล้วเอาล่ะศาสตราจารย์บอกลาพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันแล้วแน่นอนครับท่านศาสตราจารย์อากาศช่างหนาวเหน็บและทิ่มแทงยังกับกรวดแหลมในแม่น้ำเลยทีเดียวว่าแต่สำหรับเจ้านี่เขากล่าวเสริมขณะชี้ไปที่เจ้าหมาน้อยคงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดศาสตราจารย์ไม่ตอบอะไรนอกจากยิ้มเขาซุกเจ้าหมาน้อยเข้าไปในเสื้อหนาวและเดินออกประตูหลักของสถานีไปตามด้วยคนรับใช้ซึ่งไม่ได้ปริปากพูดอะไรเลยสักคำตลอดช่วงเวลานั้นเมื่อมาถึงบ้านทั้งยาเอโกะภรรยาและชิซุโกะลูกสาวต่างเขาอยู่ที่ประตูและยื่นหน้ามามองลูกหมาแต่วินาทีต่อมาทั้งสองก็เปลี่ยนจากรอยยิ้มเป็นอาการตกอกตกใจมันตายแล้วหรือคะชิซุโกะถามพลางยกมือขึ้นจับแก้มตนเองยังหรอกมันยังไม่ตายพ่อตอบขณะถอดเสื้อกันหนาวโดยไม่ปล่อยลูกหมาซึ่งยังนอนหลับอยู่อย่างเป็นสุขแต่อย่ามัวยืนตะลึงกันอยู่เลยเขาเร่งสั่งด้วยน้ำเสียงดุๆไปเอานมมาสิอาจจะเป็นเพราะได้กลิ่นนมร้อนในชามลูกหมาจึงขยับตัวและเงยหัวขึ้นดมสิ่งที่ส่งกลิ่นหอมนั้นออกมาศาสตราจารย์ยังคงมอบไปอุ่นและป้อนนมร้อนให้มันจิบทีละน้อยขณะลูบตัวมันหลังจิบนมแต่ละครั้งเจ้าหมาน้อยก็ยกหัวขึ้นมองเขาอย่างพึงพอใจราวกับว่าสิ่งที่เขามอบให้นั้นเป็นสิ่งที่มันรอคอยมาตลอด2วันอันเดียวดายในรังไม้บนรถไฟที่วิ่งข้ามญี่ปุ่นมาครึ่งประเทศผ่านทุ่งนาที่เย็นเยียบและทุ่งอ้อยที่จับตัวแข็งจากนั้นมันก็หันไปอีกทางและผ่อยหลับไปอีกครั้งยาเอโกะและชิซุโกะนั่งลงที่พื้นข้างๆศาสตราจารย์แล้วมองมันอยู่ครู่หนึ่งอันดับแรกเราต้องตั้งชื่อให้มันเขาพูดขณะยังคงรูปตัวมันอยู่หนูคิดถึงชื่อฟูจิเหมือนชื่อภูเขานะคะลูกสาวว่าฟูจิหรือศาสตราจารย์มองดูลูกสาวอย่างประหลาดใจผ่านแว่นตากลมๆไม่มีทางเราจะตั้งชื่อมันว่าฮาจิโกะฮาจิโกะหรือคะยาเอโกะผู้เป็นภรรยาเบิกตากว้างด้วยความตกใจและเอ่ยแย้งในทันใดทำไมต้องชื่อฮาจิโกะด้วยคุณไปเอาชื่อนี้มาจากไหนมันแปลว่าอะไรคะชิซุโกะถามพ่อพวกเธอไม่เห็นขามันหรือศาสตราจารย์อุทานขามันงอเหมือนเลข8เลยนะวงเล็บนะครับเลข8ในภาษาญี่ปุ่นหรือฮาจินะครับเป็นเลขมงคลของชาวญี่ปุ่นที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์และความเป็นนิรันดร์อ่านต่อนะครับผู้หญิงทั้งสองคนเงียบกริบและไม่พูดอะไรต่อศาสตราจารย์เอซาบุโร่จึงสรุปอย่างพึงพอใจว่าตกลงตามนี้แล้วกันและภรรยากับลูกสาวก็แยกไปเตรียมอาหารเย็นขณะที่ศาสตราจารย์ยังคงอุ้มหมาไว้ในอ้อมแขนแต่พอเขาเห็นประตูบานเลื่อนเปิดกว้างอยู่ก็ร้องเรียกว่าปิดประตูด้วยไม่เห็นหรือไงว่าจิโกะเป็นแค่ลูกหมาพวกเธออยากให้เขาเป็นปอดบวมเหรอชิซุโกะวิ่งมาปิดประตูที่เขียนลายสไตล์โทเชสึขณะที่ยาเอโกะทำเสียงจึกจักแค่หมาตัวเดียววุ่นวายอะไรขนาดนี้ภรรยาบ่นกระปอดกระแปดด้วยความอารมณ์เสียคืนนั้นศาสตราจารย์ไม่ยอมเข้านอนเขาเฝ้ามองจนกระทั่งได้ยินเสียงฮาจิโกะหายใจสม่ำเสมอและพออกพอใจหลังจากได้ดื่มนมอุ่นๆอีกชามแล้วด้วยความหวังว่าในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมันจะปลุกทุกคนด้วยเสียงเห่าอย่างร่าเริงและความหิวโหยบทที่3ย่านชิบุย่าโตเกียวมกราคมค.ศ.1924เช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่ดวงอาทิตย์เยี่ยมหน้าออกมาจากทะเลหมอกของฤดูหนาวศาสตราจารย์เอซาบุโร่ก็สังเกตได้ว่าสุนัขพันธุ์อาคิตะนั้นนานๆครั้งถึงจะเห่าที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันแทบจะไม่เห่าเอาเสียเลยและนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมลูกหมาฮาจิโกะไม่ได้เห่าในเช้าวันนั้นแต่กับคอยนั่งนิ่งๆอยู่ที่ปลายเตียงเจ้านายจนกว่าเขาจะตื่นแทนเมื่อเห็นมันนอนอยู่ที่พื้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่ก็ยิ้มและอุ้มมันขึ้นมาว่าไงเจ้าหนูน้อย
เขาพูดอย่างกระตือรือร้นสำหรับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่หิวอีกแล้วล่ะสิเราไปกันเถอะลงไปข้างล่างกันเขาลงมาโดยที่ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตรงเข้าครัวและเริ่มทำสิ่งต่างๆเหมือนเมื่อคืนอีกครั้งศาสตราจารย์ไม่ได้ดื่มชาอย่างมีพิธีรีตองเป็นอันดับแรกเช่นเคยทั้งที่ตอนแผ่นดินไหวทำลายแถบเมืองคันโตกับเมืองท่าโยโกฮาม่าเมื่อหลายเดือนก่อนเขายังดื่มชาอย่างมีพิธีรีตองอยู่เลยแต่เขากลับไปเตรียมนมอุ่นๆชามหนึ่งให้ฮาจิโกะเป็นอันดับแรกแทนเจ้าชอบไหมล่ะเขาถามขณะที่ลูกหมาก็มองเขาแน่นิ่งฉันสัญญานะสัญญาจริงๆฮาจิโกะว่าเจ้าจะได้กินนมอุ่นในบ้านหลังนี้ทุกวันเลยทีเดียวเมื่อฮาจิโกะกินอาหารเช้าเสร็จมันก็ทำสิ่งที่น่าประหลาดใจนั่นคือมันเข้ามาใกล้ศาสตราจารย์และเอาลิ้นเลียแก้มเขาและจักจี้เขาด้วยหูแหลมๆของมันทันใดนั้นเองใบหน้าของศาสตราจารย์เอซาบุโรอุเอโนะก็ชื่นบานเขาหัวเราะร่าขณะทำความสะอาดใบหน้าหลังจากที่ฮาจิโกะพอใจแล้วเขาก็เริ่มพิธีชงชาตามแบบแผนของเขาครู่ต่อมาภรรยาของเขาเดินลงมาข้างล่างและเห็นท่าทีอ่อนโยนที่ศาสตราจารย์มีต่อผู้มาใหม่นางจึงแอบซุบซิบกับลูกสาวว่าแม้ว่าท่าทางลูกจะไม่ค่อยได้เห็นเจ้าฮาจิโกะบ่อยนักนะเพราะพ่อของลูกทำท่าทางอย่างกับเด็กที่ได้ของขวัญชิ้นใหม่เลย 2-3 สัปดาห์ต่อมาในวันเสาร์ที่แสงแดดเจิดจ้ากลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อฮาจิโกะฟื้นตัวจากการเดินทางไกลศาสตราจารย์ก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะเอามันออกไปนอกบ้านตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านมันยังไม่เคยแม้แต่จะออกไปที่สวนเลยแต่คิคุซาบุโรคนสวนของเขาบอกว่าหมาต้องไปออกกำลังกายนอกบ้านก็นอกเสียจากว่าศาสตราจารย์จะไม่ต้องการให้เราปลูกเบญจมาศและเบอร์เน็ตเสียใหม่นะเขาพูดเสริมอย่างเคืองๆศาสตราจารย์แอบยิ้มแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อออกไปเดินเล่นกับฮาจิโกะขณะนั้นเองภรรยาของเขาก็เข้ามาหาคุณอย่าลืมนะคะว่าบ่ายนี้ซิโมรุจะเข้ามาหาคุณอย่าเอโกะบอกเขาอยากคุยกับคุณนะกับผมหรือเขาเลือกคิ้วข้างนึงถามด้วยความแปลกใจอ๋อใช่ซิโมรุพ่อหนุ่มตัวสูงโย่งที่เรียนสัตวแพทย์สินะลูกชายของลูกพี่ลูกน้องของลูกพี่ลูกน้องของคุณไม่ใช่ค่ะท่านศาสตราจารย์อุเอโนะนั่นอีกคนหนึ่งซึโมรุเป็นหมอค่ะอ้อหมอนั่นล่ะสัตวแพทย์กับหมอก็คล้ายๆกันนั่นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าพ่อคนนี้มาถูกทางเอาล่ะเราจะกลับกันอย่างช้าที่สุดก็ 5:30 นนะตกลง 5:30 นนะคะอย่ามาสายเขาสัญญาว่าให้ฟ้าถล่มลงมาก่อนเขาถึงจะมาสายกว่าที่นัดไว้และออกจากบ้านไปตามมาด้วยฮาจิโกะเจ้าหมาน้อยในวันแรกของการเดินเล่นนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่พาฮาจิโกะไปยังสวนสาธารณะโยโยงิคามิโซโนโจซึ่งอยู่ไกลบ้านที่สวนแห่งนี้ชีวิตกำลังจะเริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านหน้าหนาวฮฤหดที่ต้องทนทุกข์ทรมานกันมาแล้วเจ้าจะได้เห็นเขาพูดขณะเดินอยู่บนถนนที่มีต้นซากุระปลูกอยู่มากมายมันเป็นสวนสาธารณะที่ไม่เหมือนที่ไหนฉันสัญญามันยาวเกือบจะเท่าๆกับชื่อของมันทีเดียวเมื่อไปถึงป่าย่อมๆของสวนสาธารณะและเห็นว่าตรงหน้ามีสระน้ำเล็กๆอยู่หลายสระมีทางเดินคดเคี้ยวระหว่างทุ่งที่มีหญ้าขึ้นหนาฮาจิโกะก็ไม่จำเป็นต้องฟังคำอธิบายใดๆอีกมันออกวิ่งตามผีเสื้อในจินตนาการของมันไปลูบไล้ดอกไม้เบาๆด้วยจมูกของมันและพอรู้สึกเหนื่อยก็กลับมาวิ่งเหยาะๆอยู่ข้างเท้าของศาสตราจารย์พลางยิ้มร่าอย่างมีความสุขทั้งสองสนุกกับการเดินเล่นในสวนใต้ร่มเมเปิลและซีดาหิมาลัยเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าก็พากันกลับบ้านวันแรกที่เดินเล่นนั้นฮาจิโกะตื่นเต้นกับการผจญภัยมากจนพอมาถึงบ้านแล้วเข้าห้องโถงมันก็ไปดมแจกันที่จัดไว้สวยงามแบบอิเคบานะวงเล็บนะครับเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ของญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากการจัดดอกไม้ถวายพระเน้นความเรียบง่ายสงบนิ่งผ่อนคลายครับมันก็ไปดมแจกันที่จัดไว้สวยงามแบบอิเคบานะซึ่งวางอยู่บนโต๊ะขณะที่ศาสตราจารย์เอซาบุโร่กำลังต้มน้ำชาเขาก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างตกลงมาที่พื้นห้องเขาจึงรีบวิ่งไปทางนั้น
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ฮาจิโกะเอาขาลงมาจากโต๊ะและดมบางอย่างที่พื้นอย่างไม่ไว้ใจพอดีอิเคบะนะของยาเอโกะภรรยาของเขาที่นางลงทุนใช้เวลาฝึกฝนมาครึ่งชีวิตไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะอย่างสวยงามเสียแล้วแต่พลิกคว่ำดินกระจายเต็มไปหมดเจ้าบอนไซต้นเล็กบิดเบี้ยวอยู่ที่มุมห้องท่อนไม้เล็กๆที่กล้วยไม้สีชมพูไต่ขึ้นมานั้นหักพังและหินเม็ดน้อยๆจากแม่น้ำก็กระจายไปทั่วเสือทาทามิยิ่งกว่านั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่ตกใจหนักขึ้นไปอีกเมื่อเห็นฮาจิโกะฉี่รถบนนั้นเขาไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีและได้แต่อุทานว่าดูสิว่าเจ้าทำอะไรลงไปเราต้องจัดการทุกอย่างเดี๋ยวนี้โชคดีนะที่ยาเอโกะไปตลาดเพราะไม่อย่างนั้นเจ้าต้องกลายเป็นไส้กรอกแน่และถึงฉันจะไม่รู้ว่าเจ้าจะทำได้ยังไงเจ้าก็ต้องเริ่มสวดมนต์ภาวนาอย่าให้ยาเอโกะสังเกตเห็นแล้วล่ะฮาจิโกะเอ้ยไม่งั้นเราทั้งคู่ตายแน่ศาสตราจารย์พยายามจัดแต่งดอกไม้กลับเข้าที่เดิมอย่างสุดความสามารถทันเวลาที่ภรรยาเสียบกุญแจไขเข้าบ้านพอดีนางเพิ่งกลับมาจากตลาดปลาตามติดมาด้วยคิคุซาบุโร่คนรับใช้ที่ช่วยหิ้วของหลายอย่างให้คุณมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะนางถามเมื่อเห็นเขาอยู่ตรงหน้าอิเคปะนะของตนศาสตราจารย์ลุกขึ้นยืนทันทีแล้วเอามือที่เปื้อนอยู่แอบไว้ข้างหลังเรากับเด็กเล็กที่ทำอะไรแผงๆไว้ผมกำลังชื่นชมอิเคบานะที่สวยงามของคุณอยู่เขาตอบขณะที่หัวใจลงไปกองอยู่ที่ตาตุ่มเรอคะนางถามอย่างภาคภูมิใจแล้วเป็นไงคะแน่นอนสิดอกซากุระที่เล็กๆน่ารักนี่ผมกล้าพูดเลยว่ามันสวยงามมากเขาพูดต่อพร้อมกับถอนหายใจและค่อยรู้สึกว่าพื้นที่ยืนอยู่นั้นมั่นคงผมไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนี้มาก่อนแล้วผมก็เคยเห็นมาตั้งเยอะด้วยนะเขาเสริมพางหยิกแก้มภรรยาโอ้คุณชอบเลยคะยาเอโกะรู้สึกตื่นเต้นแน่นอนแถมมันยังหอมมากด้วยยาเอโกะมองเขาอย่างไม่ไว้ใจแต่ในทันใดนั้นเองฮาจิโกะก็เห่าขึ้นราวกับจะเห็นด้วยกับความคิดของเจ้านายและเริ่มกระดิกหางพวกเขาไม่มีเวลาคุยกันต่อเพราะมีคนมาหาซึ่งอาคาริสาวใช้เป็นคนไปเปิดประตูคุณหมอสึโมรุมาค่ะอาคาริบอกตอนเดินเข้าห้องโถงศาสตราจารย์ออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดกิโมโนแบบพิธีการนี่เพิ่งรีดใหม่ขณะที่สาวใช้พาชายหนุ่มเข้ามาผู้มาใหม่แสดงความเคารพต่อคุณนายอุเอโนะหลังจากถอดรองเท้าเสร็จและเพียงอึดใจเดียวศาสตราจารย์ก็กลับมาใหม่พร้อมกับเชิญชายหนุ่มเข้าไปในห้องทำงานทั้งคู่นั่งลงที่เสื่อทาทามิแล้วพอชิซุโกะเสิร์ฟน้ำชาทั้งคู่เสร็จเรียบร้อยหมอหนุ่มซึโมรุก็เริ่มพูดท่านศาสตราจารย์อุเอโนะครับเขากล่าวอย่างประมาเรากับกำลังเคี้ยวคำพูดอยู่ในปากผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรหรอกครับคุณหมอซึโมรุศาสตราจารย์ขัดขึ้นคุณมานี่คงมีธุระอะไรกับมังครับใช่ครับชายหนุ่มพึมพำผมมาเพื่อเพื่อขอแต่งงานกับลูกสาวของท่านครับถ้าผมคู่ควรพอได้ยินดังนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่แทบจะหัวใจวายเขาเงียบไปชั่วขณะก่อนจะถามอย่างมีพิธีการว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณหมอซึโมรุเรื่องใหญ่ทีเดียวผมจำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับอย่างที่คุณคงจะเข้าใจหมอหนุ่มพงกหัวรับและหลุบตาลงด้วยความถ่อมตนหลังจากที่ศาสตราจารย์เอซาบุโร่ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใครและเขาคาดหวังว่าจะรุ่งเรืองในอาชีพการงานอย่างไรชายหนุ่มก็ตอบได้อย่างน่าพึงพอใจแต่แล้วศาสตราจารย์ก็ทำให้เขาประหลาดใจมากด้วยคำถามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาคาดคิดมาก่อนคุณชอบหมาหรือเปล่าเขาถามพลางจ้องมองชายหนุ่มอย่างตั้งใจที่ผมถามก็เพราะเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเราได้หมาพันธุ์อากิตะมาตัวหนึ่งสำหรับชิซุโกะชายหนุ่มอึ้งก่อนตอบโดยเกรงว่าคำตอบของเขาคงไม่เป็นที่น่าพอใจนักที่จริงก็ไม่ครับเพราะผมแพ้หมาแพ้มากเลยครับถ้าหมามาเข้าใกล้ผมจะมีตุ่มขึ้นทั่วทั้งตัวได้ยินดังนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่ก็เบิกตากว้างเท่าไข่ห่านแล้วชายหนุ่มก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรดีเรื่องหมาจะเป็นปัญหาไหมครับเขาถามด้วยความตกใจไม่เลยครับคุณหมอซึโมรุจากนั้นศาสตราจารย์ก็ยิ้มตรงกันข้ามทีเดียว
คุณคงเข้าใจนะพ่อหนุ่มว่าผมต้องคุยเรื่องนี้กับภรรยาก่อนนะครับแต่ถ้ามันขึ้นกับผมคนเดียวแล้วก็คุณเตรียมตัวแต่งงานกับลูกสาวผมได้เลยถ้าอย่างนั้นคุณหมอพูดอย่างประหลาดใจผมก็ยินดีมากครับซึโมรุแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อยาเอโกะและชิซุโกะแล้วกลับบ้านไปคืนนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่กินอาหารเย็นราวกับพระราชาและฮาจิโกะก็ได้แทะกระดูกหมูชิ้นใหญ่หลังกินอาหารเสร็จยาเอโกะก็จ้องมองดูอิเควานะและพึมพำว่าไม่รู้สิฉันว่ามันดูต่างจากที่ฉันทำไว้เมื่อวานนิดหน่อยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละศาสตราจารย์ยิ้มต้นไม้มันมีชีวิตก่อนเข้านอนศาสตราจารย์เล่าเรื่องที่ซักถามหมอหนุ่มให้ภรรยาฟังหลังจากตั้งใจฟังอย่างสงบยาเอโกะก็เบิกตากว้างด้วยความยินดีและในสมองของนางก็เริ่มคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตขณะนางเตรียมเข้านอนด้วยความตื่นเต้นนั้นศาสตราจารย์เอซาบุโร่ก็ออกไปที่สวนซึ่งฮาจิโกะนั่งมองดวงดาวอยู่เขานั่งลงข้างๆและลูบตัวมันคืนนั้นเป็นคืนที่มืดสนิทและเย็นเยียบแต่ก็แจ่มชัดจนสามารถเห็นดาวนับพันดวงกระพริบอยู่ลิบๆท่ามกลางความมืดมิดได้เจ้าเห็นดาวลูกไก่ที่ส่องสว่างบนท้องฟ้านั่นไหมศาสตราจารย์พูดขณะชี้มือไปที่ท้องฟ้านั่นแปลว่าใกล้ถึงเวลาต้องรับเขียวแล้วและพอมันดับแสงไปราว40วันก็ได้เวลาเอาเครื่องไถหรือรถแทรกเตอร์ออกมาพอดาวดวงแก้วขึ้นสูงเหนือระดับทะเลก็ต้องเล็มกิ่งก้านเถาองุ่นและพอเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวองุ่นกลุ่มดาวในพานกับดาวสุนัขก็จัดไปอยู่กลางท้องฟ้าฮาจิโกะเงยหน้ามองฟ้าและก้มหน้ากลับมามองเขาเรากับเข้าใจเรื่องราวที่เขากำลังพูดกับมันอยู่บางทีมันอาจไม่เข้าใจอะไรแต่สำหรับมันการที่เจ้านายได้เล่าสิ่งเหล่านี้ให้มันฟังและห่อหุ้มมันไว้ด้วยเสียงทุ้มๆของเขาก็เพียงพอแล้วเห็นดาวพวกโน้นไหมเขายังคงชี้ไปที่กลุ่มดาวมันอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ศาสตราจารย์เงียบไป 2-3 วินาทีโดยมีหัวของฮาจิโกะอยู่บนตักแล้วเขาก็พึมพำว่าเรากินอาหารเย็นกันอย่างเอิกเกริกเลยใช่ไหมล่ะฉันว่าเดี๋ยวเจ้าคงจะต้องฉี่ใส่อิเคบานะของยาเอโกะอีกสักทีนะมาน้อยครางเรากับเข้าใจและเมื่อศาสตราจารย์ลุกจากไปมันก็ขดตัวเข้าไปในบ้านหลังเล็กของมันโดยที่ตายังคงมองดวงดาวอยู่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3บทแรกของหนังสือเรื่องฮาจิโกะนะครับลำดับถัดมานะครับผมจะอ่านหนังสือในบทที่13หรือเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นในตอนที่ช่วงสุดท้ายของฮาจิโกะที่อาจจะได้กลับมาพบกับศาสตราจารย์อีกครั้งครับบทที่13สถานีชิบุย่าโตเกียวมีนาคมค.ศ.1935สัตวแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณว่าอายุของสุนัขพันธุ์อากิตะจะสิ้นสุดเมื่ออายุราว10ปีฮาจิโกะอยู่มานานจน11ปีแล้วโดย10ปีนั้นมันใช้ไปกับการรอคอยศาสตราจารย์เอซาบุโร่อุเอโนะเพราะเขาได้สัญญากับมันว่าจะกลับมารับมันที่สถานีชิบุย่าและมันก็คอยเขาอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลธรรมดาที่สุดว่าศาสตราจารย์สัญญากับมันไว้เย็นวันที่8มีนาคมฮาจิโกะนอนอยู่ใต้ตู้รถไฟเก่าที่ถูกทิ้งร้างความหนาวทิ่มแทงเข้าไปถึงหัวใจขาของมันสั่นงันงกถึงกระนั้นมันก็ยังพยุงตัวลุกขึ้นเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีมันค่อยๆเดินไปตามทางที่มันคุ้นเคยอย่างช้าๆจนแทบหลับตาเดินได้เพราะมันไปกับเส้นทางแห่งนี้มาแล้ว 3,513 ครั้งซึ่งนั้นก็คือเวลาเกือบ10ปีภายใต้ความหนาวเหน็บของหิมะเดือนกุมภาพันธ์และลมแรงในเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งสายฝนในเดือนเมษายน10ปีแห่งความหนาวเย็นความหิวโหยและการได้พบความจริงและความสิ้นหวังมีความหมายอะไรไหมไม่เลยไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับเย็นวันเดียนวันนั้นฮาจิโกะมั่นใจว่ามันจะกลับไปเจอศาสตราจารย์อุเอโนะดังนั้นแม้จะมืดครึ้มและหิมะตกจนแข็งตายมันก็ยังไปนั่งอยู่ที่ประตูสถานีชิบุย่าเหมือนเช่นทุกวันอิบุกิและในสถานีมาถึงเขาเห็นมันและพูดกันว่าขามันกระเพกและตาก็มองเห็นแค่ข้างเดียวแล้วนะน่าสงสารจริงๆในสถานีซาโต้พูดบางทีอาจจะอยู่ไม่พ้นคืนนี้แล้วล่ะอิบุกิเข้าไปใกล้และลูบหลังมันเ
พยายามดึงมันเข้าไปในห้องเก็บพัสดุพันที่ซึ่งในที่สุดเขาก็มีความสุขอบอุ่นกับเครื่องทำความร้อนที่ต้องการมาตลอดแต่ฮาจิโกะไม่ยอมมันใช้ขาทั้ง4ของมันยึดพื้นไว้และถ้าใครจะพยายามขยับมันก็คงต้องเอาเครื่องขุดมาเท่านั้นเย็นนั้นฮาจิโกะเห่าให้ทุกคนที่เคยทักทายมันราวกับจะบอกลาอิบุกิและนายสถานีซาโต้คือ2คนสุดท้ายที่ออกจากสถานีหลังจากที่คุณชูโตะเก็บร้านแล้วมันมองทั้งสองราวกับจะมองเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้ใช้เวลาช่วงเย็นตลอดระยะเวลา10ปีร่วมกันในการรอคอยราวเที่ยงคืนหิมะก็ตกท่วมอยู่ข้างตัวฮาจิโกะมันยังคงหมอบอยู่ตรงหน้าประตูความเงียบที่อยู่เป็นเพื่อนความโดดเดี่ยวในชีวิตมันจบสิ้นลงเมื่อลมหนาวพัดมาลมหนาวนั้นบาดราวคมมีดและแทงลึกเข้าไปในร่างกายผอมโซราวกับเข็มของช่างเย็บผ้ามันเผยเปลือกตามองเพราะเกล็ดหิมะได้บดบังทำให้มันมองประตูสถานีรถไฟไม่เห็นแต่มันก็แน่ใจว่าคืนนี้แหละที่ศาสตราจารย์จะเลือกกลับมากระหม่อมของมันแข็งและสั่นเทามีแต่มันเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชีวิตของมันจะดับลงราวกับเทียนหรือว่าธูปก้านเล็กๆที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่ววัดและทิ้งไว้เพียงเท่าฐานทันใดนั้นเองท่ามกลางหิมะฤดูหนาวที่โปรยปลายปกคลุมรางรถไฟเหล็กมันก็ได้ยินเสียงวูดมาไกลๆเป็นรถไฟที่เคลื่อนที่มาท่ามกลางหิมะอย่างช้าๆสิ่งที่แปลกก็คือรถไฟขบวนสุดท้ายได้มาถึงสถานีชิบุย่าตั้งแต่3ชั่วโมงกว่าแล้วและที่นั่นก็ไม่มีใครอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นนายสถานีซาโต้คุนชูโตะหรืออิบุกิที่กลับบ้านไปพร้อมกับสะบดถึงความหนาวเย็นฮาจิโกะพยายามยกหูข้างหนึ่งขึ้นแต่หัวใจมันเต้นช้าเหลือเกินเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของมันก็ไหลไปพร้อมๆกับจังหวะที่รถไฟเคลื่อนเข้ามายังสถานีแต่รถไฟขบวนนั้นไม่เหมือนขบวนไหนๆที่เคยเห็นในสถานีชิบุย่าเพราะมันเป็นสีขาวและสีทองปล่องไฟดูราวทำด้วยทองคำหน้าต่างก็สว่างไสวจนทำให้ตราผ้าและถ้ามีใครมีโอกาสได้เห็นมันก็คงจะพูดว่าล้อของมันทำด้วยแก้วใสฮาจิโกะไม่ได้เห็นมันเพราะดวงตาของฮาจิโกะได้ปิดสนิทลงโดยที่จะไม่มีวันลืมตาขึ้นมาอีก 2-3 วินาทีผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยินเพียงเสียงหวีดของไอ้น้ำที่ลอดออกมาจากเครื่องจักรที่เพิ่งจอดลงณชานชาลาดูเหมือนว่าไม่มีใครลงมาจากรถไฟขบวนนั้นและแล้วเมฆหมอกก็จางหายไปทำให้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพร่างพราวราวรอยเปื้อนสีน้ำเงินขาวที่ค้างอยู่บนท้องฟ้าจังหวะที่ฮาจิโกะหลับตาลงตลอดการนั่นเองประตูสถานีรถไฟก็เปิดออกอย่างช้าๆแล้วไม้เท้าปลายหุ้มสีเงินก็เริ่มส่งเสียงบนทางเท้าเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกหรือฮาจิโกะพูดมาใหม่ยิ้มฉันก็คิดไปว่าอย่างนั้นเจ้าเป็นเด็กดีขอโทษนะที่วันนี้เจ้าต้องคอยฉันนานขึ้นอีกนิดเพราะฉันพารถไฟไปฮาจิโกะลืมตาขึ้นและไม่อาจเชื่อสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าได้มันคอยอยู่ถึง10ปีเพื่อจะได้กลับมาพบกับเขาอีกในที่สุดเขาก็อยู่ที่นั่นที่สถานีรถไฟศาสตราจารย์เอซาบุโรเอโนะไม่เคยลืมมันเลยอย่างที่มันรู้มาตลอดและเขาก็อยู่ตรงนั้นเพิ่งลงจากรถไฟที่ประกอบขึ้นมาจากความยินดีความหวังและความฝันฮาจิโกะอยากจะบ่นแต่มันก็ไม่กล้าพูดอะไรเมื่อมันรู้สึกถึงเหมือนคุ้นเคยที่มาลูบไล้ขนของมันไปกันเถอะศาสตราจารย์พึมพำบอกมันวันนี้เจ้าไปเป็นเพื่อนฉันและขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะก็ฉันเคยสัญญาไว้แล้วไงว่าวันหนึ่งเจ้าจะได้ขึ้นรถไฟจำได้ไหมและคำสัญญาที่หนักแน่นจริงจังก็ได้เป็นจริงแล้วฮาจิโกะลุกขึ้นจากพื้นตัวสั่นเทามันเดินตามติดชิดขากางเกงเขาไปทีเดียวทั้งสองค่อยๆขึ้นบันไดแห่งสถานีชิบุย่าที่เก่าแก่เดินไปถึงชานชาลาแล้วฮาจิโกะก็ได้เห็นรถไฟเป็นครั้งแรกก่อนจะขึ้นศาสตราจารย์หยุดอยู่ครู่หนึ่งพอเขาได้ยินเสียงที่มาจากบ้านไกลๆนั้นเป็นเสียงสนอใสของเกอิชานางหนึ่งที่ร้องเพลงพื้นบ้านว่าหิมะและลูกเห็บตกลงมาอย่างช้าๆ
ตกลงมาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนและค่อยๆทับถมภูเขาทุกลูกและท้องทุ่งสวมหมวกฝ้ายสีขาวราวหิมะได้ยินเสียงเพลงไหมฮาจิโกะคุณซาสกินั่นเองเธอยังคงร้องได้ดีอยู่เลยไม่อย่าอยู่นิ่งตรงนี้วันนี้เจ้าจะต้องไปกับฉันจำได้ไหมที่ฉันเคยสัญญาไว้ว่าเราจะกลับไปชายทะเลด้วยกันวันที่ว่านั้นมาถึงแล้วล่ะมันเป็นคำมั่นสัญญาที่จริงจังนะและจะไม่มีวันผิดคำสัญญาไปได้เข้าใจไหมไม่มีวันเลยฮาจิโกะฮาจิโกะมองเจ้านายมันกระโดดนิดหน่อยเพื่อขึ้นไปบนขบวนรถไฟสีทองและไปขดตัวอยู่บนตักของเขาเหมือนครั้งที่มันยังมีอายุเพียงไม่กี่เดือนหลังของมันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากฝ่ามือของเขาอีกครั้งศาสตราจารย์ยิ้มและฮาจิโกะก็หลับไปในทันใดขณะที่มือนั้นยังคงรูปมันมันตัวสั่นขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะนั่นเป็นความทรงจำครั้งแรกถึงศาสตราจารย์ความทรงจำที่มาจากช่วงเวลาที่ไม่แน่ชัดแต่ก็ช่างเถอะเพราะความอบอุ่นได้แผ่ซ่านเข้าไปข้างในตัวมันอีกครั้งเครื่องจักรกลส่งเสียงวีดอย่างเกลียดค้านเพื่อบอกว่ากำลังออกจากสถานีมุ่งหน้าลงใต้และกลุ่มควันจากปล่องไฟของมันก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณขณะที่ควันหนาๆเป็นลำสีขาวได้ย้อมท้องฟ้าสีดำสนิทของโตเกียวหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มแย้มหน้าออกมาจากหมอกในวันที่9มีนาคมปี1935ขณะดอกตูมของต้นอัลมอนด์เริ่มผลิบานและหิมะแห่งภูเขาฟูจิส่องประกายในยามรุ่งในสถานีซาโตะก็พบฮาจิโกะนอนอยู่หน้าประตูสถานีรถไฟมันนอนรอศาสตราจารย์อุเอโนะอยู่ทั้งคืนและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของมันแล้วอิบุกิก็มาถึงเขาตัวเย็นเฉียบเมื่อเห็นร่างที่ก่อให้เกิดความสะเทือนใจตรงหน้าทั้งสองช่วยกันยกฮาจิโกะขึ้นและเริ่มสะอึกสะอื้นเพราะฮาจิโกะตัวเย็นเฉียบราวน้ำแข็งเมื่อยกร่างฮาจิโกะเข้ามาในสถานีรถไฟแล้วในสถานีซาโตะก็สั่งน้ำมูกเช่นเดียวกับอิบุกิคุณชูโตะที่เพิ่งมาเปิดร้านเกอิชามิโอะซาสากิที่เพิ่งกลับบ้านพ่อค้ามัตสึโมโตะที่ขายของชำแม่ค้าฟูจิวาระเพราะพวกเขาทั้งหมดได้รับทราบว่าทั้งสองพบร่างที่ไร้วิญญาณของฮาจิโกะผู้โดยสารนับ10ค่อยๆทยอยมารวมตัวกันรายล้อมสุนัขพันอากิตะไว้และในวันนั้นหลายคนก็ตกรถไฟการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วคุณชูโตะกล่าวพางซับน้ำตาการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วสินะฮาจิโกะสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือไกลออกไปหลายกิโลเมตรจากชิบุย่าศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเกษตรกรรมย่ำเท้าเดินเล่นอยู่บนหาดทรายสีทองที่ทอดยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาและข้างกายของเขาก็มีหมาตัวหนึ่งเห่าอย่างมีความสุขขณะย่ำลงไปบนเกลียวคลื่นจนน้ำกระจายอย่างที่เจ้านายของมันได้เคยสัญญาเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องฮาจิโกะผมขอโทษด้วยนะครับที่ตอนในท้ายมีเสียงสั่นๆเป็นช่วงตอนที่อ่านยากมากจริงๆเพราะว่าอ่านไปร้องไห้ไปโอเคครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับท่านผู้อ่านหลายๆท่านที่อ่านจะไม่ได้อินเหมือนผมเพราะว่าผมไม่สามารถอ่านจบทั้งเรื่องได้นะครับก็เช่นเคยครับถ้าท่านใดอยากอ่านจนจบทั้งเล่มนะครับก็สามารถหายืมได้ฟรีนะครับที่ TK Park อุทยานการเรียนรู้สาขากรุงเทพนะครับหรือจะหาซื้อจากสำนักพิมพ์พิโกโลก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุขหน้าครับสวัสดีครับ